นี่นะถ้าเราไปท่าข้ามออกไปเราไปท่าข้ามนั้นมีฐานเรื่องการส่งเสริมการอ่านเรื่องของการรู้เท่าทันเพศเรื่องของเพศศึกษาเรื่องของท้องนากลุ่มเราทั้งหมดอาจจะมีสักวันหนึ่งที่เราอาจจะไปทำนาปลูกข้าวให้เป็นประสบการณ์ในชีวิตหรือให้เป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันดูมีพลังขึ้นมาหรือจะมีสักวันหนึ่งที่ทีมมหาโรงเรียนมหาวิทยาลัยสามารถจะผนึกกำลังเยาวชนทั้งจังหวัดเลยที่จะช่วยหาดสงขลาให้รอดพ้นจากการหมดสิ้นสลายหาดสงขลาก็คือถูกกินหมดกินนี้หมายถึงว่ามันมีกระบวนการระบบนิเวศที่ทำให้มันเกิดการทำทลายแล้วจะกินเมืองไปเรื่อยๆเมืองเราก็เหมือนเสียดินแดนแล้วเรื่องนี้เรื่องจริงกินเร็วมากกรณีพี่แมนที่สกอมใช่ไหมคะแมน